านผู้ชมวันนี้นุชฟอร์ไรส์สัญจรนะคะดิฉันธัญพรแดงรอดได้เดินทางมาที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วที่นี่ทราบไหมคะว่าเขามีอะไรดีแต่วันนี้ก่อนที่จะไปเจอของดีมาเจอเจ้าของก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแล้วใครคะเป็นแถวเลยพยานค่ะพยาน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 อะไรคะพยานของดีเมืองสุพรรณค่ะของดีเมืองสุพรรณนี่เจ้าของพื้นที่อยู่ไหนคะอยู่ไหนนะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะจะเจอกันที่ว่าอยู่นี่นะคะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะดิฉันคืออุตสาห์พวงบุปผาค่ะอุตสาห์พวงบุปผานะคะนี่เป็นศูนย์สาขาอำเภอศรีประจันค่ะสุพรรณบุรีศูนย์สาขานุชฟอร์ไลท์นั่นเองนุชฟอร์ไลท์ค่ะแล้ววันนี้นะคะคนที่ฉันนั่งจับเข่านี่ชื่ออะไรคะป้านอมป้านอมพี่นอมนะคะเป็นพี่ของอุษาคุณอุษานะคะวันนี้ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าในเรือลำนี้เนี่ยพุทราค่ะสวยงามมากลูกใหญ่มากๆนะคะที่สำคัญคือรสชาติวันนี้ชิมแล้วหวานจริงๆนะคะเราต้องมาคุยกับเจ้าของพุทราแล้วว่าเขาทำอย่างไรลูกพุทราเขาถึงได้ลูกใหญ่แล้วก็รสชาติดีอย่างนี้ค่ะค่ะคุณอุษาครับพุทราที่คุณอุษาทำมาเนี่ยใช้นุชฟอร์ไลท์มากี่รอบแล้วคะปีที่3แล้วค่ะปีที่3แล้วค่ะดูจากรายการทีวีนะคะที่ได้รู้จักกับนุชฟอร์ไลท์คือดูแล้วโทรไปหาเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอแล้วไปเจอกับพี่ยศยาเนี่ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันยศยาเสวตวงศ์สะทอนค่ะแล้วการใช้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่รอบแรกจนถึงณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ตัดสินใจทดลองใช้แล้วก็ไม่เคยเลิกใช้เลยค่ะใช้มาตลอดเลยเพราะว่าลดต้นทุนได้จริงๆค่ะแล้วก็ให้รสชาติที่ถูกต้องตามต้องการของท้องตลาดนะคะที่เราเข้าชิมแล้วถูกใจกันแล้วเราก็ใช้มาเรื่อยเลยคือรสชาติถูกปากตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยยันตัดต่อผู้สาก็คือว่าลูกค้าเขาต้องการของเราตลอดก็เหมือนว่าผลผลิตเราก็เพิ่มขึ้นรายได้เราก็ดีขึ้นค่ะได้มากกว่าทุกปีก็คือเพิ่มมาเรื่อยๆคือยิ่งใช้ยิ่งดีค่ะยิ่งใช้ยิ่งดีขึ้นคือถ้าย้อนกลับไปท่านผู้ชมคะสวนผู้สาแห่งนี้นะคะเราเคยได้มาถ่ายทำนี่คือครั้งที่3แล้วล่ะคือรอบที่3แต่ครั้งแรกที่คุณอุษาบอกว่าใช้แบบครึ่งๆกลางๆค่ะเพราะเรามาเจอกันตอนต้นพุทราขึ้นไปครึ่งแล้วช่วงมีปัญหาคือดอกไม่ออกแล้วเราก็มาเจอกันแล้วก็โทรสั่งมาใช้อย่างเงี้ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าของเราดีจริงหรือเปล่าแต่เราก็ใช้มาเรื่อยๆจนปีที่2เราก็ยังใช้เอาโอเคดีแล้วล่ะปีที่3ใช้ไม่คือว่าไม่ไปไหนแล้วค่ะอยู่กับนุชฟอร์ไลท์ตลอด อันนี้คือ เดี๋ยวถามนิดนึงนะคะเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยคือคุณอุษาทำพุทรามานานนะคะก็จะรู้เรื่องของต้นทุนการใช้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยต้นทุนหลังจากที่มาใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วลดกันค่ะลดเกินครึ่งเลยค่ะลดเกินครึ่งเลยค่ะจากปกติเนี่ยลงทุนทิ้งต้องเป็นแบบ 40,000 50,000 ค่ายาค่าแมลงค่าปุ๋ยอะไรเนี่ยจากใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วลดไปยุบไปเยอะแล้วค่ะต้นทุนเราน้อยลงแล้วได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นราคาเราก็ขายได้แบบตอนก่อนนี้ส่งไปยังแผงตลาดไทยนี่เขาต้องกำหนดราคาแต่ส่วนเราในตอนนี้ของหนูนี่เราเป็นคนกำหนดราคาเองเพราะแม่ค้ามาซื้อกระสวนแล้วค่ะติดใจจากใช้ของเราเนี่ยนะคะคือว่าตัดตามอายุของพุทราเนี่ยจะตัดอยู่ประมาณเดือนมกรานะคะตัดเดือนมกราเนี่ยแต่ถ้าส่วนอื่นเขาแบบตัดก่อนเราหรือเราตัดทีหลังเขาอย่างเงี้ยแต่ใช้ฮอร์โมนไอเดียใช้นุชฟอร์ไลท์ของเราเนี่ยจะออกก่อนกำหนดเขานะคะออกทันเขาทันสู่ท้องตลาดได้ไวลองใช้แล้วไม่น่าเชื่อนะคะว่าตัวเนี้ยจะใช้แล้วประหยัดลดต้นทุนได้เยอะแล้วรสชาติจะออกมาดีแบบใช้แล้วไม่น่าเชื่อว่าเราทดลองมาเยอะแล้วหลายยี่ห้อแล้วก็คือว่าหยุดอยู่แค่ตรงเนี้ยค่ะกับส่วนพุทราเราไม่ต้องไปค้นหาอะไรอีกแล้วของนุชฟอร์ไลท์แล้วเนี่ยค่ะดีที่สุดแค่ใช้นุชฟอร์ไลท์สูตรหนึ่งเนี่ยดูง่ายๆเป็นไงบ้างคะใบเป็นมันค่ะสวยใบเนี่ยยอดเดินไปตลอดค่ะเพราะว่าปกติแล้วผู้ซาดกแล้วยอดมันจะไม่ค่อยเดินนะคะแต่ใช้นุชฟอร์ไลท์ของเราแล้วยอดมันจะไปเรื่อยๆทอดยอดออกลูกไปเรื่อยๆค่ะเรียกว่าเก็บเป็นยาวไปเลยหลายรุ่นในต้นเดียวแล้วธรรมดานี้ผู้ซานี้จะร่วงใช่ไหมใบตกจะมีแต่ลูกค่ะปกติถ้าดกมากแล้วเขาจะสลัดลูกร่วงทิ้งไปบ้างต้นแกจะไม่ไหวค่ะแต่ของเราเลี้ยงลูกได้ไหวค่ะแต่นี้ใต้กกก็ไม่มีเนาะไม่ค่อยมีลูกร่วงเท่าไหร่นะวันนี้ป้านอมก็เป็นพี่สาวของอุษานะคะแล้วได้ใกล้ชิดกับการใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์กับอุษาเนี่ยป้านอมมีความรู้สึกยังไงบ้างคะดีค่ะดีอย่างไรคะดีคือมันงามแล้วมันโตเร็วมันสวยเราใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วมันดีจริงๆต้นมันจะงามสวยแล้วมันโตเร็วแล้วมันทันตลาดเข้าแล้วก็
เรื่องเพี้ยลายแดงก็ไม่ค่อยมีรสชาติเป็นไงรสชาติรสชาติว่ารสชาติได้เลยแล้วเรื่องน้ำหนักอะคะน้ำหนักดีน้ำหนักดีมากเลยลูกก็โตเร็วนะได้ราคาใช่ไหมคะได้ราคาของเขา10บาทแล้ว16ไม่ไม่รู้นะขาย16บาท15บาท16บาทมันดีตรงที่เรากำหนดราคาเองได้ดีตรงที่ว่านูตฟอร์ไลท์ถ้าเราไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์ตอนนั้นมันลูกมันไม่โตเราใช้ปุ้ยไปมันก็ไม่ลูกมันเหมือนแบบว่าผิวแห้งก้านใช่ไหมจริงจริงลูกไม่ใสไม่สว่างไม่ใสไม่สว่างไม่ตุ้ยแล้วลูกมันจะไม่จะมั่มเสมอใช้นูตเราสม่ำเสมอไม่ดูคนมันชมมันด้วยเสมอกันเลยปีนี้ไม่ต้องส่งแผงตลาดไทยเลยจะขายเองดูหน้าหวานปีนี้คาดว่าได้เยอะเพราะว่าธรรมดาถ้ามันติดนะเมื่อก่อนเราใช้นะถ้าอีแม่อีลูกมันโตขึ้นมางี้มะมันจะทิ้งตอนนี้หมดเลยเนี่ยทิ้งช่วงนี้หมดเพราะมันเลี้ยงไม่ไหวนี่มันดุอันนี้มันจะต่อไปเรื่อยมันจะต่อไปดูต้นที่ไม่ใช้ก็ใช้นะมาดูกันได้เลยมันต่างกันมันต่างกันเลยส่วนที่กำลังเก็บนะพี่เขาเก็บต้นโคนได้เยอะนะแต่ต้นปลายจะไม่มีลูกแล้วเราก็มีพยานผู้บริหารศูนย์มาจากพิษณุโลกสมุทรสาครเดี๋ยวถามความรู้สึกนิดนึงเนาะเชิญผู้บริหารศูนย์พิษณุโลกก่อนค่ะน้องน้อยน้องน้อยค่ะแนะนำตัวนิดนึงก็ลุงนภาบางแดงนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมชมที่สุพรรณสุดยอดอิ่มแล้วค่ะหวานมากอิ่มแล้วสวัสดีค่ะอันนี้ผู้บริหารศูนย์จังหวัดสมุทรสาครนะคะป้าแอดหรือว่าธารดาสุภัทรก็คือเราได้มาเยี่ยมศูนย์เนี้ยหลายครั้งมากแล้วเราก็อยากให้ท่านผู้ชมอ่ะโทรเข้าหาศูนย์นี้และปรึกษาแล้วถามว่าจริงไหมรายละเอียดทั้งหมดที่การใช้ยังไงวิธีทำยังไงรับรองว่าเราบอกหมดเราไม่ปิดบังนะคะอยากให้เกษตรกรไทยทุกๆคนได้รายได้ดีๆมีรายได้แล้วก็จะได้มีเงินเยอะๆจะได้เป็นเศรษฐีนะคะท่านผู้ชมคะนี่คือความประทับใจของคุณอุษาซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าจากเกษตรกรนะคะที่ทำสวนอุษาแต่ตอนนี้ผันชีวิตตัวเองค่ะมาเป็นผู้บริหารศูนย์นูตฟอร์ไลท์ด้วยทีนี้ต้องถามแล้วแหละว่าทำไมตัดสินใจมาเป็นผู้บริหารศูนย์นูตฟอร์ไลท์คะก็คือว่าทำสวนแต่ก่อนก็ทำสวนอย่างเดียวนะคะต้นทุนก็ใช้สูงพอมาใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วทุนน้อยลงมีเงินเหลือก็พร้อมที่จะทำเปิดศูนย์นูตฟอร์ไลท์ไปด้วยทำสวนพุทราไปด้วยก็เป็นรายได้ทั้งสองทางอะค่ะเหนื่อยไหมคะที่ทำสวนพุทราด้วยแล้วก็ต้องมาเปิดศูนย์นูตฟอร์ไลท์ด้วยไม่เหนื่อยเลยค่ะมีความสุขค่ะทำงานไปด้วยแล้วเราก็ผลผลิตเราก็ออกมาดีคือว่าเราใช้ของผลิตภัณฑ์ของเราแล้วมันได้ผลดีอะค่ะคือใครจักจะมารู้อยากจะมาเห็นก็มาชมของเราได้ว่าของเราใช้จริงแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะประธานที่ว่าเราจะทำสวนไปด้วยเปิดศูนย์ไปด้วยอะค่ะทำพร้อมกันได้แล้วถ้าท่านผู้ชมรายได้ก็ได้เยอะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นค่ะพูดง่ายๆตอนนี้จากเกษตรกรทำสวนมุสามีรายได้จากตั้งเปิดศูนย์ด้วยสวนด้วยธุรกิจด้วยค่ะได้สองแบบเลยได้สองทางเลยได้สองทางเลยแล้วคราวนี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาสนใจนะคะเขาอยากที่จะทำอย่างคุณอุษาเนี่ยมีอะไรที่จะแนะนำผู้ชมทางบ้านบ้างคะก็สนใจอะไรก็โทรมาสอบถามได้ค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์0833095155ค่ะเอาจ้ำอีกครั้งนึงค่ะ0833095155ค่ะสอบถามเรื่องสวนพุทราหรือเรื่องเปิดศูนย์ค่ะสอบถามได้เลยค่ะค่ะสามารถถามได้สองเรื่องเลยนะคะกับคุณอุษาแต่วันนี้ท่านผู้ชมคะเราเดินทางมาที่สวนพุทราแล้วเนี่ยเราก็ต้องพาท่านผู้ชมเนี่ยเข้าชมนะคะเข้าดูว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วเนี่ยมันสวยงามอะไรนะคะเดี๋ยวเราท่านผู้ชมคะวันนี้รายการนูตฟอร์ไลท์สัญจรก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ